นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องโพธิสัตว์อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าจะเริ่มต้นจากการที่เรารับไตรสรณาคมพุทธังสรณังคัจฉามิถ้าเราไม่เข้าใจพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิก็ป่วยการนะคะไตรสรณาคมเนี่ยเข้าใจข้อหนึ่งก่อนเรารับพระพุทธเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกถึงพุทธะนี้คืออะไรพุทธะนี้ไม่ใช่พระพุทธรูปพระพุทธรูปนี่เป็นอิฐเป็นปูนใช่ไหมที่หลวงแม่ชอบพูดเล่นบ่อยๆว่าแม้กระทั่งพุทธะที่เป็นอิฐเป็นปูนเป็นทองเหลืองเนี่ยเราก็ต้องปกป้องท่านนะไม่ใช่ว่าท่านจะเป็นสรณะให้เรานะเพราะว่าขโมยมันจะเข้ามาขโมยไม่ได้ขโมยพระพุทธรูปแต่จะขโมยทองเหลืองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่เหล็กดัดให้ท่านลงไปดูที่วิหารหลวงพ่อเพชรนะคะจะเห็นรอยที่ขโมยพยายามจะดัดเหล็กนะคะเพื่อจะขโมยพระเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดความหมายของพุทธะที่เราจะถือเป็นสรณะได้ไม่ใช่พระอิฐพระปูนไม่ใช่พระที่ห้อยคอแต่หมายถึงคุณภาพของจิตที่สามารถจะก้าวล่วงจากความทุกข์คุณภาพของจิตที่เป็นอิสระจากทุกข์ทั้งปวงคุณภาพของจิตที่เป็นสุขนะคะทีนี้เราเชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อ 2,600 ปีก่อนนะเข้าถึงคุณสมบัติอันเนี้ยอันนี้เป็นความเชื่อนะศรัทธาในพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านเนี่ยเข้าถึงธรรมะนี้และเราเชื่อต่อไปด้วยว่าถ้าเราเพียรพยายามปฏิบัติตามที่ท่านสอนเราก็จะเข้าถึงได้ถ้าหากว่าเราเชื่อแต่ว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นพุทธะถ้าอย่างนั้นเราเป็นชาวพุทธใหม่นะคะทำความเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนว่าคุณสมบัตินั้นเป็นคุณสมบัติที่เราจะเข้าถึงได้เช่นกันตลอดชีวิตของเราไม่ได้ทำอะไรเลยคือพยายามรู้จักทุกข์และพยายามออกมาจากทุกข์คำสอนในพุทธศาสนา45ปีหลังนับตั้งแต่วันที่ตรัสรู้นะคะจนกระทั่งวันที่เสด็จดับขันธปรินิพพานไม่ได้มีอะไรอื่นเลยนอกจากพยายามที่จะให้รายละเอียดกับเราว่าเราจะออกจากทุกข์ได้อย่างไรรายละเอียดทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะขยายตัวนี้เท่านั้นพอทันทีที่เราเข้าใจอย่างนี้เราจะไปพูดถึงโพธิสัตว์ได้ง่ายพระโพธิสัตว์นะคะโพธิสัตตะหลวงแม่สะกดด้วยต่อเต่าสองตัวนะคะไม่ได้สะกดด้วยต่อเต่าวัวแหวนเพราะว่าสอแม่หันอากาศต่อวัวแปลว่าสัตว์ที่มีชีวิตทั่วๆไปสัตตะตัวนั้นนะครับเป็นภาษาบาลีแปลว่าผู้กล้าทำไมต้องกล้าเพราะการที่เราจะยึดมั่นที่จะเข้าถึงพุทธะใช้ความเพียรธรรมดาไม่ได้ต้องเป็นความเพียรที่อย่างยิ่งและจะต้องเป็นความกล้าหาญที่จะถือนี้เป็นธงชัยนะคะถือนี้เป็นเป้าหมายเป็นธงชัยเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำความเข้าใจว่าโพธิสัตตะแปลว่าผู้กล้าที่จะถือโพธิเป็นหลักชัยแล้วเราจึงจะเข้าใจว่าทำไมท่านถึงอธิบายว่าต้องมีโพธิจิตที่มุ่งมั่นในโพธินะคะมีศรัทธามุ่งมั่นศรัทธาอย่างแรงกล้ามุ่งมั่นที่จะเข้าถึงพุทธะเสร็จแล้วผู้ที่จะเป็นโพธิสัตว์เนี่ยในศีลโพธิสัตว์นะคะเขาก็จะมีพิธีการรับศีลในศีลโพธิสัตว์หลวงแม่จะพูดเฉพาะศีลใหญ่นะศีลใหญ่ก็เรียกว่าคารุกาบัตนะคะคารุกาบัตก็คือศีลใหญ่ศีลหนักแล้วก็ละหุกาบัตใน58ข้อที่หลวงย่ารับในฐานะที่เป็นรับศีลโพธิสัตว์ฝ่ายนักบวชนะคะแยกเป็น2ส่วนส่วนสำคัญก็คือคุรุกาบัตคุรุกาบัตนี้ไม่ใช่อะไรอื่นเลยค่ะคือศีล 5แต่แตกข้อที่4ออกมาเป็นไม่พูดเท็จไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดเพราะฉะนั้นข้อ4 1ข้อแตกออกเป็น4ข้อเราก็เลยมี5กับ3ข้อที่บวกเป็น8ข้อและต้องไม่อิจฉาริษยาสำคัญมากๆสำหรับชีวิตโพธิสัตว์ถ้าเรายังมีความอิจฉาริษยากันเนี่ยนะคะมันจะนำไปสู่โพธิยากอิจฉาต่างจากริษยาอย่างไรอิจฉาคือไม่เห็นคนอื่นได้ดีเราจะเพียรพยายามจะได้ดีเท่าเขาแต่ริษยาเนี่ยเห็นใครได้ดีเราพยายามจะฉุดลากกระชากถูเขาลงมาให้เท่าเทียมกับเรานะคะพยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีพยายามที่พูดจาเหน็บแนมต่างๆริษยานี่น่ากลัวอิจฉาริษยาพยาบาทเป็นพี่น้องกันหมดเลยค่ะเป็นพี่น้องกันพยาบาทนี่ผูกเอาไว้เลยผ
ผูกเอาไว้เลยที่จะเอาคืนเขาทำอะไรกับเราเนี่ยเราจะเอาคืนนะครับทั้ง3ตัวนี้ทำให้เราไม่สามารถที่จะเดินบนเส้นทางโพธิสัตว์ได้ สำคัญนะสำคัญข้อสุดท้ายใน10ข้อแรกนะคะ10คือต้องมีสัมมาทิฏฐิถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆง่ายขึ้นนะคะนั่นคือครุกบัตในศีลโพธิสัตว์ชัดนะทีนี้อีก48ข้อเนี่ยจะเป็นข้อย่อยรวมไปถึงว่าที่หลวงแม่พูดไปแล้วนะคะว่าถ้าเป็นศีลของนักบวชแล้วนะจะไม่กินเนื้อสัตว์เพราะในนั้นจะระบุว่าไม่เสพเนื้อสัตว์นะคะถ้าต่อจากนั้นก็มีถ้าหากว่าปกครองโดยไม่ชอบธรรมนะคะถ้าปกครองโดยไม่ชอบธรรมแต่เราจะต้องไม่ทนต่ออำนาจที่เป็นอธรรมที่เมื่อวานหลวงแม่เล่าถึงเรื่องพระเวียดนามเผาตัวตายนะคะนั่นคือการต่อสู้เพื่อที่จะรักษาศาสนาพุทธนะคะโดยการที่ถวายชีวิตถวายไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่เป็นการถวายชีวิตเพื่อที่จะปกป้องพระศาสนาทีนี้ในเส้นทางของเราเนี่ยนะคะเมื่อเราชัดขึ้นว่าเส้นทางโพธิสัตว์เป็นอย่างนี้หลวงแม่เน้นว่าแนวทางโพธิสัตว์จะเป็นแนวทางชีวิตที่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันมากที่สุดเพราะว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมที่เกิดจากการแข่งแย่งเป็นสังคมวัตถุนิยมสูงจัดมากนะคะไม่ให้ความสำคัญกับจิตใจเลยเป็นสังคมที่เอารัดเอาเปรียบเป็นสังคมที่เกมที่เราเล่นนะเกมอะไรนะ Monopolize อะ Monopoly อะค่ะเกม Monopoly เกมเศรษฐีภาษาไทยเรียกว่าเกมเศรษฐีเกมเศรษฐีลูกลองไปเล่นดูนะคะคือเป็นการครอบครองมากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นเกมเศรษฐีเป็นการจำลองความโลภของเรานั่นเองลงมาในบนกระดานเนี่ยนะคะแล้วเวลาที่เราเล่นเนี่ยเราก็จะต้องมุ่งมั่นที่จะเก็บหมดทุกอย่างเลยนะคะไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นเลยสังคมที่เรารวยคนเดียวไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นรวยนี้จะเป็นสังคมที่ซิกไม่สบายค่ะสังคมที่เจ็บที่หัวนี่แหละนะคะเป็นสังคมที่น่ากลัวสังคมข้างนอกเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องมาแก้กันที่วิธีคิดท่าทีที่เราจะพูดกันในเดือนพฤษภาคมนะคะที่เราจะมีอบรมพุทธสาวิกาครั้งที่76เราจะพูดถึงเรื่อง attitude นะคะท่าทางท่าทีของเราที่เรามองโลกนะคะถ้าเรายังมีท่าทีอย่างนี้ไม่มีทางที่เราจะพบความสุขได้เพราะเราจะอยู่ในภาวะของการกอบโกยเขาก็กอบโกยเราก็กอบโกยเพราะฉะนั้นทันทีที่ต่างฝ่ายต่างกอบโกยมันก็จะมีความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทันทีที่มีความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ฆ่ากันตายได้จำได้ไหมครอบครัวที่พี่น้อง10คนนะคะพี่น้อง10คนเนี่ยมรดกที่เหลือไว้เนี่ยให้หารกันหารด้วย10ทีนี้มัน10มันก็เหลือน้อยนิดเดียวสิฆ่าทิ้งซะเถอะฆ่าทิ้งไว้ซะ5ให้เหลือ5นี่คือพี่น้องที่เกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันเลยนะนะคะสามารถจะมีวิธีคิดอย่างนี้ได้เพราะผลประโยชน์มันขัดกันโลกที่เต็มไปด้วยความการกอบโกยจะไม่มีเนื้อที่ให้ความสุขไม่ว่าคนนั้นจะร่ำรวยแค่ไหนยืนยันได้แล้วจิตใจจะถูกเผาลนเหมือนเปรตค่ะเหมือนเปรตถูกเผาลนโดยไม่ว่าจะมีทรัพย์สมบัติมากมายเพียงใดแต่ถ้าความโลภยังอยู่จะเหมือนเปรตที่ถูกความโลภนั้นเผาลนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องปรับทีท่าใหม่ปรับทีท่าใหม่ถ้าหากว่าเราเป็นเส้นทางของโพธิสัตว์เนี่ยนะคะเรามีเขามีเรามีเพื่อให้เขามีค่ะเราละเพื่อให้เขาสุขสบายนะคะเราละแล้วก็ชี้ทางให้คนอื่นละอะไรละความชั่วละความชั่วมันก็จะมีเนื้อที่ให้ความดีนะคะลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะสังคมที่จะยืนยาวที่จะยืนยาวถ้าสังคมที่เป็นสังคมของการตักตวงซึ่งกันและกันจะเป็นสังคมที่นำมาแต่ทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพูดบ่อยๆถึงแนวทางโพธิสัตว์นะคะเป็นแนวทางที่มุ่งสายตรงไม่ใช่สายกว้างนะคะมุ่งสายตรงเพื่อที่จะเข้าสู่ความหลุดพ้นนะคะในขณะเดียวกันเรายังมีชีวิตอยู่เรายังเป็นมนุษย์อยู่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องดูแลว่าในการที่เราได้ก็ให้คนอื่นเขาได้ด้วยอย่านึกแต่เพียงเราได้อย่างเดียวถ้าเราได้อย่างเดียวเนี่ยนะคะจะเป็นสังคมที่เรามีคนชนะ
อีกฝ่ายหนึ่งแพ้การที่มีฝ่ายหนึ่งแพ้นั้นไม่เลิกค่ะคนที่แพ้เนี่ยเขาจะไม่เลิกนะคะเขาจะต้องทำยังไงที่เขาจะต้องชนะทันทีที่เขาชนะเราแพ้สังคมที่มีการแพ้และชนะเป็นสังคมที่ไม่มีความสุขเราจึงต้องแนะนำหาหนทางเสนอวิถีชีวิตที่เป็นสังคมใหม่ที่จะเป็นสังคมที่เราชนะด้วยกันทั้งคู่ที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า win-win situation นะคะตราบใดที่ยังเป็นสังคมที่เราวินแล้วเขาลูสนะคะความทุกข์ไม่จบนะคะเส้นทางโพธิสัตว์แนวทางโพธิสัตว์จึงเป็นแนวทางที่จำเป็นที่เราต้องพูดถึงพูดแล้วพูดอีกเพื่อให้ปรับเปลี่ยนนะคะปรับสังคมปรับเปลี่ยนเราเปลี่ยนจากสังคมเล็กๆของเรานะคะชุมชนสังฆะเล็กๆของเรามีความเอื้ออาทรต่อกันการเอื้ออาทรต่อกันเนี่ยพอขึ้นมาเป็นพระภิกษุณีนะคะถ้าไม่เอื้ออาทรต่อกันปรับอาบัติปาจิตตีปรับอาบัติค่ะปรับอาบัติปาจิตตีนี่ในความเอื้ออาทรต่อกันเนี่ยสำหรับศีลของโพธิสัตว์นะคะถ้าเราอยู่ในภาวะที่เราจะช่วยได้แล้วเราไม่ช่วยผิดศีลโพธิสัตว์ผิดศีลโพธิสัตว์สมมติว่ามีสามีภรรยาตบตีกันอยู่หน้าวัดเนี่ยนะคะเราอยู่ในภาวะที่จะช่วยเขาได้แต่เราบอกว่าเป็นยังไงคะช่างก็เถอะเป็นกรรมของเขาอย่างนี้เอื้ออาทรไหมอย่างนี้อุเบกขาไหมหลายๆคนนะคะหลายๆคนจะบอกว่าเนี่ยเราอุเบกขาอุเบกขาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราได้เมตตาแล้วเราได้กรุณาแล้วเมื่อเราได้เมตตาแล้วกรุณาแล้วมันไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้เมื่อนั้นเราถึงจะอุเบกขาแต่ว่าคนไทยเนี่ยจะในความหมายของการวางเฉยว่าเป็นอุเบกขาแต่จริงๆแล้ววางเฉยนี่ปล่อยให้เขาตีกันแทบตายในความเป็นจริงเราสามารถที่จะช่วยเขาได้และช่วยอย่างผู้หญิงช่วยอย่างผู้หญิงนะคะวิธีการของผู้หญิงเมื่อวานนี้คุยกับ NHK นะคะพักนี้มีคนมาสัมภาษณ์บ่อยค่ะรายการต่างๆทั้งเมืองนอกเมืองไทยจูเลียตนั่นฝรั่งเศสใช่ไหมคะจูเลียตฝรั่งเศสต่อมาก็ลอร่านี่วอชิงตันนะคะแล้วก็ต่อมาก็ลาร่าที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยใช่ไหมคะลาร่านี่จะเขาเป็นฟอโตกราฟเฟอร์จะมาถ่ายรูปเอาไปเผยแพร่ที่เมืองนอกแล้วเมื่อวานนี้พูดกับ NHKอันหนึ่งที่หลวงแม่เล่าให้เขาฟังของ NHK ก็คือในภาวะที่สามีภรรยาเขาตบตีกันเนี่ยแล้วเราไม่ช่วยเขาเนี่ยถ้าเป็นโพธิสัตว์เราจะผิดศีลโพธิสัตว์นะคะถ้าเป็นในสังคมในสังคมพระถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันเราผิดปาจิตตีผิดปาจิตตีอนาทริยังปาจิตติยังนะคะเราไม่เอื้ออาทรต่อกันเนี่ยผิดศีลเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่เป็นสังฆะเนี่ยถ้าหากว่าเราจะอยู่พอดีตัวของเราคนเดียวเนี่ยนะคะไม่ได้สังฆะเนี่ยนะคะมีอะไรต้องกินด้วยกันนะมีอะไรต้องกินด้วยกันมีอะไรต้องแบ่งปันกันคนไหนเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลซึ่งกันและกันเพราะเวลานี้เราทุกคนเป็นลูกใครเราทุกคนเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราทุกคนเป็นลูกพระพุทธเจ้านะคะเพราะฉะนั้นเราคือพี่น้องกันเมื่อเราเอาชีวิตเข้ามาฝากไว้กับที่วัดนี้แล้วเนี่ยนะคะหมายถึงเราเข้ามาเป็นสมาชิกวัดนี้วัดจะดูแลเราแต่คำว่าวัดเนี่ยมันเป็นนามธรรมใช่ไหมแท้ที่จริงแล้ววัดคือใครวัดคือเราวัดคือเราแต่ละคนนี่เลยนะคะวัดคือเราแต่ละคนที่เราจะต้องอิงอาศัยกันเราต้องอิงอาศัยกันเพราะในความเป็นจริงเราไม่สามารถจะอยู่ตามลำพังได้นะคะต้องอิงอาศัยกันเพราะฉะนั้นในการอิงอาศัยกันเนี่ยจึงจะนำไปสู่สังคมที่เป็นสุขถ้าสังคมเล็กๆของเราไม่สามารถจะ set example ทำตัวอย่างให้เกิดได้นะคะว่าคนข้างนอกเข้ามาเนี่ยโอ้เขาเห็นว่าสังฆะนี่อบอุ่นเหลือเกินนั่นคือการทำสังฆะของเราให้เป็นสังฆะตัวอย่างที่คนข้างนอกอยากจะเข้ามานะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราแห้งแล้งซึ่งกันและกันเวลาที่เราดุใครเนี่ยสมมติหลวงแม่ดุคนเนี้ยทันทีที่หลวงแม่ออกปากดุนะคะได้โอกาสเลยช่วยกันรุมดุใหญ่เลยนั่นไม่ใช่ท่าทีของสังฆะนะคะไม่ใช่ท่าทีของสังฆะเราควรจะอบเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะคะทำเรื่องหนักให้เป็นเรื่องเบานะคะสมมุติหลวงแม่กำลังยั่วมากเลยดุไอ้คนเนี้ยไอ้ปากกาสีชมพูเนี่ยลูกก็นึกถึงเรื่องอะไรที่ไอ้ปากกาสีชมพูมันทำไม่ดีนะคะมารุมกระหน่ำใหญ่ไม่ใช่ทีท่าของเรานะคะทีท่าของเราก็พยายามจะพูดถึงความดีของไอ้เนี่ยเพื่อที่จะให้หลวงแม่เนี่ยคลายโมโหถูกไม่ถูกนะคะเราต้องอบเอื้อกันในลักษณะนี้และเวลาที่อารมณ์ดีแล้วนะคะในสภาพ
จิตที่ดีแล้วค่อยมาแนะนำว่าอันนี้ทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะนะคะอย่างนี้จะเป็นการอบเอื้อซึ่งกันและกันนะคะเป็นท่าทีที่เราจะดูแลกันและกันได้เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนึกถึงใจเขาใจเราเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนะคะลูกหมาเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาต้องขอบคุณพี่ประภาที่วันนั้นหลวงแม่ก็ไม่มีปัญญาอาบน้ำเขาอะค่ะมันมอมเหลือเกินพี่ประภาก็จริงๆแล้วพี่ประภาเขาอาบน้ำหมาเพื่อหลวงแม่นะคือก็ไม่อย่างนั้นหลวงแม่ก็ต้องไปอาบเองใช่ไหมคะเนี่ยการดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งที่งดงามในสังคมและหลวงแม่จะบอกลูกว่าสังคมข้างนอกไม่ค่อยมีสังคมข้างนอกไม่ค่อยมีการเอื้อเฟื้ออย่างนี้นะคะเราต้องทำสังฆะของเราให้เป็นตัวอย่างของสังคมที่เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันและเราต้องเอาแนวทางของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะคะเข้ามาเป็นแนวทางที่เราจะปฏิบัติเอื้อเฟื้อถึงกันและกันได้นะคะไม่ว่าสังคมข้างนอกหรือสังคมข้างในแนวทางโพธิสัตว์จะใช้ได้ทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนได้เจริญธรรมนะคะได้เจริญธรรมคิดถึงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะคะจะเป็นประโยชน์สุขต่อใครอย่างไรแต่ละวันวันนี้เราบอกหลวงพี่ว่าขอให้ have a good day I said have a good day แล้วหลวงพี่ก็ถามว่าหลวงพี่สามารถจะพูดอย่างนั้นกับหลวงแม่ได้ไหมหลวงแม่บอกได้แล้วบอก thank you you tooThank you. You also have a good day. นะคะการที่เรามีจะมีวันที่ดีได้เนี่ยอะไรเป็นตัวกำหนดสติค่ะเราตั้งใจนะตอนเช้าเราตั้งใจว่า we will have a good day. แต่ว่าปรากฏว่าสติมันหลุดเอาไปโวยวายกับใครซะแล้วนะคะก็กลับมาตั้งท่าใหม่ว่า we will have a good day. เราจะมีวันที่เป็นวันที่มีความสุขนะคะก็ขอให้ทุกๆคนเจริญในธรรมค่ะสาธุค่ะ